สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มแจงแล้วยันไม่ใช่คนเขียนบทให้คนบนเรือจะพวกสร้างประเด็นเชิญคณะทัวร์หลังจากที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ในฐานะทนายความของคุณแม่แตงโมแถลงว่าคนบนเรือรับแล้วว่ามีบุคคลที่รู้กฎหมายซึ่งเป็นผู้ชายและเคยเจอพิธีกรคนดังทำหน้าที่เขียนบทให้คนบนเรือพยายามสอนให้คนบนเรือกลับคำให้การและบิดข้อเท็จจริงจนเป็นดราม่าสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่2เมษายน65นายสิทราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าตอนนี้มีสื่อหลายช่องรวมทั้งเพื่อนฝูงติดต่อมาเยอะมากว่าผมใช้กุนซือวางสคริปต์วางแผนแนะนำให้5คนบนเรือให้การเท็จหรือเปล่าผมยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนถ้ามีหลักฐานก็จัดมาครับจะได้ถือโอกาสชี้แจงความจริงโดยไม่ผิดมารยาททนายความว่าพวกคุณมาปรึกษาอะไรผมบ้างและผมแนะนำอะไรไปรับรองว่าเป็นข่าวดังแน่นอนนอกจากนี้ยังคอมเมนต์ในเพจด้วยว่าพวกที่ชอบสร้างประเด็นเชิญคณะทัวร์มาหาผมไม่กลัวผมเชิญคณะทัวร์ไปหาบ้างหรืออย่าให้มันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ